ีครับเพื่อนๆผมวัชรินทร์เดวายครับครับวันที่รอคอยก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันของการเทคอนกรีตนะครับสำหรับการรับหลังคานะครับครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆติดตามรับชมว่าจะทำกันอย่างไรครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้ก็จะเทด้วยปั๊มบูมนะครับครับก่อนที่จะทําการเทปั๊มบูมนั้นนะครับสําหรับหน้างานในการจัดเตรียมนั้นนะครับสําหรับตัวเหล็กนั้นเราก็ได้ทําการหนุนรองลูกปูนไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่าส่วนข้างแบบเราก็จะหนุนรองไว้กับลูกปูนด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเหล็กไปติดกับแบบนะครับครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่าครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับได้ทําการเก็บล้างกวาดในร่องคานจนเป็นที่สะอาดเรียบร้อยดีนะครับก่อนที่จะทำการเทคอนกรีตนั้นก็จะให้ลิขสิทธิ์ทำการรดราดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการเทคอนกรีตนะครับครับเพื่อนครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับปั๊มบูมก็ย้อนพวงมายังตำแหน่งของคานนะครับเพื่อที่จะทำการเทคอนกรีตนะครับครับขณะนี้ก็ทำการยิงปูนแล้วนะครับครับออกมาครั้งแรกนี่ก็จะเป็นน้ำมอต้านะครับเพื่อที่จะการไล่ท่อก่อนนะครับครับเมื่อไล่ท่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นคอนกรีตนะครับสำหรับอัดลงมาใส่ในร่องคานนะครับครับก็จะมีผู้ช่วยนะครับสำหรับจับพวงไว้สองคนนะครับก็ให้นายช่างประวิทย์กับผู้ช่วยช่างบูมนะครับทำการลำเลียงท่อไปเรื่อยๆนะครับตามร่องคานนะครับครับเมื่อเทแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะให้นายลิขสิทธิ์ทำการใช้ไวจี้เพื่อให้คอนกรีตได้แน่นนะครับครับครับการเทคอนกรีตด้วยปั๊มบูมนี้เป็นการเทที่สะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับครับแต่ข้อสำคัญในการจัดวางไม้แบบหรือค้ำยันจะต้องให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าเวลาตามเทปูนนั้นปั๊มบูมก็จะส่งลำเลียงปูนมาแรงนะครับก็จะมีความแรงอยู่พอสมควรนะครับ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 ก็จะเทไล่เข้ามาถึงครึ่งกลางกลางคานไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะกลับเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวก็จะหมุนวนไปอีกด้านหนึ่งนะครับครับในขณะเดียวกันก็จะให้ลิขสิทธิ์นะครับทำการย้ายวายจี้นะครับเพื่อที่จะให้คอนกรีตนะครับของเราแน่นนะครับครับก็จะจี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับครับผู้ควบคุมปั๊มบูมนะครับเพื่อที่จะทำการเทคอนกรีตนะครับครับเพื่อนๆครับสำหรับอาคารก็จะเป็นอาคารสร้างขึ้นสองหลังนะครับคู่กันนะครับสำหรับอาคารสองหลังนี้นะครับครับสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นอานเทคอนกรีตคานรับหลังคานะครับครับสำหรับหัวเสานั้นนะครับก็ทำการตัดทิ้งออกไปเลยนะครับต่อไปก็จะใช้แผ่นเกรดทำการวางไว้นะครับแทนเหล็กเสาตัวนี้นะครับก็จะทำการเสียบลงไปครับเพราะว่าตอนก็ใกล้จะบรรจบแล้วนะครับครับเพื่อนๆครับสำหรับการเทคอนกรีตหลังนี้ก็เป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะให้นายช่างวิโรจน์ทำการตกแต่งบนหลังคาเพื่อที่จะให้เสมอกันนะครับครับต่อไปก็ทีมงานวัชรินทร์ DIY ก็จะไปทำการเทคอนกรีตหลังต่อไปนะครับเพื่อนๆครับ
ครับเพื่อครับเมื่อได้ทําการเทคอนกรีตจนที่แล้วเสร็จนะครับต่อไปก็จะทําการวางแผ่นเปรตไว้นะครับในตําแหน่งที่รับโครงหลังคานะครับครับนายจ้างลิขสิทธิ์กับนายจ้างวิโรจน์ก็ช่วยกันตกแต่งนะครับครับสําหรับหัวเสานั้นนะครับเราก็ได้ทําการฝังแผ่นเปรตไว้เช่นกันนะครับทุกๆต้นไปนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับเพื่อครับครับเพื่อครับเมื่อได้ทําการเทคอนกรีตจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับทั้งอาคารทั้ง2หลังนะครับต่อไปนายจ้างก็จะเริ่มทําการฝังเหล็กแผ่นเพลทในตําแหน่งของเสารับหลังคานะครับซึ่งจะเป็นเสาดั้งบ้างบางตําแหน่งนะครับก็จะทําการฝังไว้ก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับตามหัวเสานะครับครับก็จะใช้เป็นแผ่นเพลทขนาด12มิล นะครับตามในแบบที่กําหนดก็ทําการเชื่อมขายึดไว้4เส้นนะครับนายลิขสิทธิ์หันมาดูดิครับก็จะมีลักษณะเหมือนที่ลิขสิทธิ์ถือเอาไว้นะครับครับต่อไปก็จะเอาทําการเสียบไว้สําหรับคานตัวนี้ก็จะเสียบไว้กึ่งกลางคานนะครับ1ตัวแล้วทุกตําแหน่งของหัวเสานะครับเพื่อนครับครับเมื่อเราเสียบลงไปแล้วนะครับดอกลงไปแล้วก็จะต้องทําการตั้งระดับน้ําเอาไว้นะครับสําหรับแผ่นเพลทนี้เราจะวางไว้ไม่ให้ถึงปูนนะครับถ้าถึงปูนแล้วต่อไปเมื่อเราทําการเชื่อมนะครับคอนกรีตก็จะมีความร้อนแตกได้เสื่อมสภาพได้นะครับเราก็จะต้องวางแผ่นเพลทไว้ให้ลอยประมาณ2เซนครึ่งนะครับครับเมื่อเราได้พอประมาณแล้วต่อไปก็จะทําการตั้งระดับน้ําเพื่อที่จะให้เสมอกันนะครับครับส่วนที่แตกต่างกันตรงนี้ก็ประมาณ2เซนครึ่งนะครับต่อไปเมื่อเราทําการเชื่อมโครงหลังคาเป็นที่แล้วเสร็จนะครับก็จะใช้ปูนมาทําการอุดให้เต็มนะครับโดยใช้เป็นเคมีนะครับเคมีปูนหรือปูนรับกําลังแรงอัดสูงนะครับในการที่จะทําการเกลาเพื่อที่จะให้เต็มแน่นนะครับซึ่งปูนชนิดนี้นะครับก็จะไม่สุดตัวนะครับก็จะติดกับแผ่นเหล็กได้ดีนะครับเพื่อนครับครับสำหรับบรรยากาศหน้างานนะครับหลังจากการเทคอนกรีตแล้วเสร็จนะครับครับเพื่อนครับสำหรับการรีวิวการเทคอนกรีตการรับหลังคานั้นผมวัชรินทร์ DIYและทีมงานทุกคนก็ได้ปฏิบัติจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับวัชรินทร์ DIYและทีมงานทุกๆคนต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับเพื่อนๆครับ